เหรียญเนี่ยนี่เขาเป็นเหรียญเปียกทองเหรียญเปียกทองลักษณะของเหรียญเปียกทองเป็นอย่างเนี้ยนะครับเหรียญทองแดงเนี่ยนะชุบนิกเกิลชุบนิกเกิลแล้วก็ใช้แผ่นทองคำนะมาเป่าผิวอีกทีหนึ่งเห็นไหมว่าเวลาพอเหรียญเนี่ยมันหลุดมันเสียหายเนี่ยเปลือกมันก็จะหลุดหายไปด้วยใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเหรียญเปียกทองซึ่งเป็นเหรียญที่ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีให้พบเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมว่าถ้าเขาเปียกทองเนี่ยต้นทุนการผลิตมันสูงกว่าเพราะว่าเขาใช้แผ่นทองคำเปลวอะทองคำแท้นะมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งมาโค้ดน่ะเคลือบอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมพอเรามีแบบนี้ไว้ศึกษาเห็นไหมเพื่อนดูยันนี้นะยันนี้มันคล้ายกับอะไรคล้ายกับยันของที่ช่างแกะพระหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี17เห็นไหมลักษณะของการแกะสดบล็อกแกะสดเนี่ยตัวหนังสือเขาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมว่าเส้นยันมันจะซ้อนมันจะวางซ้อนทับกันไปซับกันมาเหมือนเราเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวางซ้อนสอดกันไปเห็นไหมจากตัวณด้านล่างเห็นไหมหัวณมาลากเพื่อนเพื่อนลองลากหัวณมานะแล้วก็ลงมาม้วนหางขึ้นมาข้างบนลากขึ้นไปหมุนเป็นเกลียวเชือกที่หนึ่งเห็นไหมนะเพื่อนๆใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะหรือว่าเส้นอะไรอ่ะก็ได้มาลองทำดูแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่านี่แหละคือลักษณะของเส้นต่อยันซึ่งลักษณะเส้นต่อยันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเหรียญที่แกะบล็อกสดใช่ไหมครับเราจะเห็นเป็นชั้นเป็นมิติที่มันวางซ้อนทับกันนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเพื่อนๆ เห็นลักษณะอย่างเนี้ยเพื่อนๆก็จะดูออกแล้วว่าเหรียญเนี่ยมันแท้แน่ใช่ไหมมันเป็นเหรียญแท้นะลักษณะเนี้ยพอมันเป็นเหรียญแท้แล้วอะแล้วมันดูได้ทุกเหรียญเลยไงใช่ไหมไอ้วิธีที่เขาสอนเพื่อนๆบอกว่าให้ไปดูขอบตัดเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถที่จะดูพระดูเหรียญได้ทุกเหรียญในประเทศนี้แต่วิธีการดูบล็อกที่แม่พิมพ์เนี่ยเขาแกะสดนะบล็อกตัวหนังสือเส้นต่อยันพวกเนี้ยมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ดูได้ทุกแบบทุกอย่างถ้าเพื่อนๆดูว่าเป็นบล็อกแกะสดแล้วใช่ไหมมันก็แท้นะครับเพราะว่าเหรียญเก๋เนี่ยเขาจะไม่ยอมไม่ทำเป็นบล็อกแกะสดขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นพระที่คนเขาบอกว่าเป็นเหรียญเก๋ๆแต่ว่าถ้ามันเป็นบล็อกแกะสดนะครับก็แสดงว่ามันเป็นเหรียญแท้อีกบล็อกแม่พิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งจะนิยมหรือไม่นิยมนี่มันเป็นเรื่องของพ่อค้ามันไม่ได้เกี่ยวกันกับท่านหรอกครับเพื่อนๆที่ศึกษาสะสมแล้วก็บูชาแขวนเนี่ยเพื่อนยังต้องไปขออนุญาตต้องไปไหว้พวกเซียนพระบอกว่าขอครับขอผมแขวนพระองค์นี้ได้ไหมครับเหรอคือหนึ่งเลยนะเพื่อนเริ่มตั้งแต่เล่นพระที่ตัวเองรู้ดูพระที่ตัวเองอ่ะรู้จักใช่ไหมแล้วดูเป็นอย่างวันนี้เนี่ยเราดูเส้นต่อยันดูลักษณะของบล็อกแกะสดดูลักษณะของเหรียญที่เป็นเปียกทองอันนี้เปียกนะเปียกทองไม่ใช่กะไหลกะไหลเนี่ยมันก็คือการโค้ดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเปียกทองเนี่ยเขาจะเอาเป็นแผ่นทองเนี่ยมาเป่าไฟทับด้านหน้าอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือวิวัฒนาการของการผลิตนะครับซึ่งแต่ละยุคเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการที่เรามีเหรียญแต่ละยุคเนี่ยมาไว้ศึกษามาไว้เรียนรู้เนี่ยก็จะทำให้เพื่อนเข้าใจถึงคุณลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมือนะและเนี่ยลักษณะของทองที่เขาเปียกทองเนี่ยใช่ไหมเพื่อนไปดูเหรียญของพระองค์เจ้าพานุรังสีสีสว่างวงสิครับก็จะมีกรรมวิธีการผลิตแบบเดียวกัน
แล้วทีนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าลักษณะของยันของการแกะยันตัวเนี้ยมันเหมือนกับการแกะยันของเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงไหมใช่ไหมเหรียญ17น่ะถ้าเพื่อนๆดูออกบอกได้อธิบายเป็นแล้วเพื่อนๆก็สามารถเป็นผู้รู้ใช่ไหมเป็นผู้เชี่ยวชาญ